รวยรับปีใหม่แม่ค้ามาแจ้งความให้ลูกค้าถูก12ล้านก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลที่1ด้วยโดยผู้ใช้ Facebook ชื่อหทัยทิพย์ได้โพสต์ระบุข้อความว่าลงบันทึกประจำวันให้เรียบร้อยนะคะเพื่อความสบายใจของลูกค้าย้ำนะคะของลูกค้าถูกค่ะไม่ใช่ของแม่ค้าเด้อลูกค้าขอไม่เปิดเผยตัวตนนะคะทางร้านรักษาความเป็นส่วนตัวให้ค่ะจนกว่าลูกค้าจะยอมเปิดเผยตัวตนเองค่ะลูกค้าเป็นคนที่ชอบซื้อเยอะค่ะเป็นลูกค้าประจำของทางร้านยินดีด้วยจริงๆแม่ค้ายังสั่นไม่หายเลยค่ะปลอแม่ค้าแค่อ้วนเด้อไม่ได้ท้อง12ล้านปังๆต้อนรับปีใหม่ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ